ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะใช้ชีวิตออนไลน์หาเงินออนไลน์เหมือนข้าเจ้าได้นะเพื่อนๆต้องฝึกนะคะข้าเจ้าฝึกมา18ปีแล้วจนเซตระบบเซตเอกสารเซตเสื้อผ้าเซตชีวิตเป็นออนไลน์นะคะวันนี้ข้าเจ้าก็อยู่ที่เด่นชัยที่แท้นะคะข้าเจ้าก็ทำงานไปเที่ยวไปแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว18ปีที่แล้วในวันที่โลกยังไม่เข้าใจโซเชียลโลกยังไม่มีโควิดเนี่ยข้าเจ้าก็จะถูกว่ากล่าวจากคนที่เขาไม่เข้าใจชีวิตออนไลน์ไลฟ์สไตล์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะคนก็เริ่มเข้าใจก็กลายเป็นว่าโควิดมาช่วยข้าเจ้าเนี่ยใช้ระบบออนไลน์ได้แบบเต็มแม็กเลยประมาณ 90-100% เลยนะทำให้ข้าเจ้าก็ไม่ต้องใช้รถแล้วก็ต้นทุนธุรกิจก็ต่ำลงมากๆเลยนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้ฝึกมันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงค่ะกว่าจะทำได้เพราะมันต้องมีทักษะการใช้ชีวิตออนไลน์อ่ะแล้วก็คุณจะต้องทำงานได้ทุกที่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันเที่ยวอยู่ฉันอยู่บนรถเมล์ฉันอยู่บนเครื่องฉันทำงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะบางครั้งอ่ะระหว่างที่บอร์ดดิ้งพาสค่ะกำลังจะขึ้นเครื่องนะคะเจ้าสามารถที่จะคีย์ PA ได้1ฉบับแล้วหรือระหว่างที่ก้าวเข้าลิฟต์เนี่ยข้าเจ้าตอบเมลได้1คำ1ประโยคแล้วนะคะดังนั้นนะคะข้าเจ้าก็เลยสามารถทำงานได้แล้วก็ก็สามารถฟังเพลงได้แล้วบางทีอยู่ข้างนอกเนี่ยข้าเจ้าก็จะต้องหูหนึ่งเสียบหูฟังอีกหูหนึ่งฟังเพลงเพราะเป็นคนติดเพลงนะคะก็จะใช้หูสองข้างให้ได้นะมือก็ว่างเพราะว่าเราใช้หูฟังใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นมัลติทัสกิ้งที่ทำได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันซึ่งมันต้องฝึกฝนนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ทำงานนะคะทำงานไปทุกที่ค่ะทำงานนะคะบนเตียงนอนเนี่ยค่ะก็ทำงานไปนะคะวันนี้ก็จะไปอยู่ที่เชียงใหม่แผนมีการวางแผนล่วงหน้าอะไรที่มันเป็นรูทีนนะคะคุณก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยเหมือนข้าวที่ต้องกินอ่ะหรือตื่นมาคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องแปรงฟันอ่ะต้องทำอะไรที่มันเป็นรูทีนให้เป็นแบบนั้นนะคะการวางแผนล่วงหน้ามันก็จะทำให้เราเป็นแบบนั้นได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราค่ะไม่ต้องใช้สมองมากนะคะสมองมันก็จะไม่ค่อยล้าค่ะเพราะว่าเรามีการวางแผนแล้วไงเช้ามาเหมือนคุณรู้ว่าคุณจะต้องแปรงฟันคุณจะต้องกินข้าวอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องไม่เครียดใช่ไหมคะกับอะไรที่มันเป็นรูทีนนะคะก็ให้เพื่อนๆฝึกตั้งเป้าหมายรายวันก็คือการวางแผนล่วงหน้าให้เรียบร้อยนะคะจะทำให้เพื่อนๆสามารถทำงานได้เยอะขึ้นเวลาเหลือมากขึ้นนะคะ